เราแต่งยังไงเขาให้เรามาบ้างเราคิดยังไงจนได้เพลงนี้ออกมาจริงจังแล้ววันนี้นี่เล่นนี่ What's up everybody ปวดหัวแล้วอ่ะโอ๊ยอะไรสวัสดีครับพี่น้องเข้าสู่ I'm happy กับ bad day ขอบคุณเก้าอี้ใหม่พี่ชีวะนะครับนั่งสบายมากเพราะว่าใหม่ยังไงวะ Yeah you know พี่ชีวะนะครับ Back and นั่นแหละเดี๋ยวอะไรเอาเป็นว่าเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเราปล่อยเพลงกับเทพลีลาชื่อเพลงว่าเทพลีลานี่คือชื่อเพลงว่าอ๋อหยุดหยุดเล่นคนมีเจ้าของไม่ได้ไปฟังไปฟังก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปเดี๋ยวโดนสปอยเป็นเพลงที่ดีมากเลยนะครับจริงๆแล้วพวกเราก็ตั้งใจทำงานมากเลยขอบคุณมากครับไปจุดประสงค์ของวันนี้คืออยากจะมาเบรกดาวให้ฟังในมุมของเราถ้าใครไปดูคลิปในช่องเทพีดาแล้วก็จะเห็นว่าเขาก็จะโชว์ภาพรวมว่าเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าเขาจะไม่ได้เจาะลึกเกี่ยวกับเพลงเหมือนที่เราจะทำก็นั่นคือสิ่งที่เราจะทำวันนี้เราจะเล่าเป็นเรื่องว่าแบบเราแต่งยังไงเขาให้เรามาบ้างเราคิดยังไงจนได้เพลงนี้ออกมาอยากให้ดูให้จบเพราะว่าเพลงนี้อุปสรรคเพียบถ้าดูไม่จบจะโดนตำรวจจับมุกนี้จะอยู่ไปกี่ปีวะเนี่ยนานๆใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามทุกวิธีทางกดแชร์ในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเราก็มีนะงั้นเพื่อเราจะให้เราเข้าใจว่าเพลงนี้ถูกแต่งขึ้นมายังไงจริงๆเราต้องตัดไปโชว์ว่าเราอ่ะเดินทางไปสถานที่ยังไงแล้วมีเจอร์นี่เหรอนั่งตัดไปสู่ล็อกไร้สาระไปเลยสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ Comic World Daily วันนี้เรามาหาออฟฟิศ B The Scar มวลสวัสดีครับอยู่กันที่อะไรวะกูพูดไปแล้วนี่มาทำเพลงกับเทพลีลาเนี่ยทุกคนเทพลีลาเทพลีมิกกี้ยังไม่มาแต่ว่าเรามาก่อนเป็นข้อมูลที่ดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยังไม่ได้กินกันหรอไม่มีด้วยโอเคครับเราไปกินกันก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะยาวนี่คือเริ่มหรอถ่ายไปเรื่อยแล้วครับถ่ายเล่นสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับจริงจังแล้ววันนี้ไม่เล่นเราทำอะไรเราไม่เล่นครับผมสวัสดีฮึ่ย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 หุ่นไหนเดี๋ยวมีหุ่นตัวหนึ่งอยู่ห้องนี้ห้องนี้เหมือนจะมีกลิ่นหมูกลิ่นฉี่หมูก็เลยไม่รู้ว่ามันอยู่ใต้นี้หรือเปล่าสวัสดีครับผมครับครับเดี๋ยวมึงถ่ายแล้วกูสวัสดีทุกรอบสวัสดีบ่อยครับวันนี้ I'm having อยู่ที่สตูดิโอของสวัสดีครับกลับมาแล้วขอบคุณพี่แวนด้วยนะครับที่ถ่ายบล็อกเมื่อกี้ให้เราเป็นคนทำทุกอย่างเดี๋ยวเราจะเห็นฟุตเทจจากพี่แวนอีกเยอะระหว่างที่เราอธิบายพอเรามาเจอกับพี่เวงเจอกับผมขอเรียกว่าอาจารย์เติร์ดแล้วกันแล้วก็เหมือนบรีฟกันแล้วว่าในคลิปนี้เราจะทำอะไรก็คือเราอ่ะจะยังไม่ได้ยินเลยว่าเพลงจะเป็นไงก่อนไม่รู้เนื้อไม่รู้อะไรตอนนั้นน่ะทุกอย่างคือหน้างานหมดเลยเว้ยหน้างานมากๆใช่ไม่มีโกงเลยนะพอเขาเริ่มถ่ายกล้องแล้วพี่เวงค่อยมาเล่นให้เราฟังก็คือเป็นครั้งแรกที่เราได้ยินจริงก็คือสดๆตรงนั้นจริงๆแล้วพี่เวงอ่ะให้มิชชั่นทดสอบเราเอาง่ายทดสอบกันชัดๆเลยมิชชั่นก็คือพี่เวงอ่ะแต่งเพลงนี้มานานมากแล้วอยากให้เรามาทำให้เป็นสมัยใหม่มากกว่าเดิมคือพี่เวงจริงก็คือแต่งเป็นแนวแบบยุคสมัยที่เขาแต่งเลยเขาแต่งมา10ปีบวกแล้วมันก็จะฟังดูเป็นเพลงแบบเสกโลโซอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่จะมีความเป็นเสกโลโซจะมีความเป็นแกรมมี่ยุค90มากๆซึ่งพี่เวงก็โอ้คือมาเป็นกระดาษจำได้ใช่กระดาษแล้วก็คือมีการแบบเขียนมาให้ปริ้นมาให้ค่อนข้างลงทุนมีเป็นคอร์ดเลยในมุมผมพอพี่เวงเล่นให้ฟังแล้วรู้สึกโอ้เก่าจริงเก่าพูดก่อนเลยคือพอฟังแล้วในหัวก็คิดเลยว่าเหตุผลที่เก่า2อย่างเลยคือวิธีที่เขาดีกีตาร์แล้ววิธีร้องของเขาถ้าอยากให้ใหม่ขึ้นเนี่ยต้องเปลี่ยนแน่ๆ2อย่างนี้ตอนแรกคิดตื้อๆเลยว่าก็แค่แบบก็เล่นเหมือนเขาไปเลยเล่นเหมือนเขาไปเลยแล้วก็ค่อยใส่เครื่องดนตรีใหม่ๆคีย์บอร์ดใหม่ๆมันก็คงใหม่เองแหละด้วยความที่ตอนนั้นน่ะโชคดีที่พี่แวนอยู่ด้วยพี่แวนก็จะมีความเป็นหนุ่มชิคๆหน่อยแล้วก็เริ่มอ่ะโอเคคีย์เนี้ยมันไม่ใช่คีย์ผมแล้วอันนั้นน่ะผมเป็นคนคีย์ขึ้นมาใช่มั้ยคือผมมาบอกขึ้นมาว่างั้นเปลี่ยนทั้งหมดเป็นคีย์อีมใหม่ก็ปรับให้หมดเลยทั้งหมดเริ่มเสร็จแล้วเริ่มคิดแล้วว่าโอเคถ้าจะเอาเพลงแบบโมเดิร์นที่พี่เวงต้องการอ่ะต้องเป็นแบบไหนได้มาก็คือสัมเพลงสมัยใหม่ที่มันจะมีความเป็นป๊อปแอนด์บีสูงถูกไหมเขาเรียกว่าอะไรนะ Time Signature Time Signature ที่สมัยนี้ใช้กันเยอะก็คือ3 4นะครับ3 4มันคือเราพูดไปหลายคลิปแหละปกติเพลง4 4มันนับเป็น1 2 3 4 1 2 3 4พอเป็น3 4อ่ะก็คือเราจะเล่นเป็น1 2 3 1 2 3แต่มันสร้างอุปสรรคสุดยอดขึ้นมาเลยตอนแรกก็คือการที่ผมอ่ะโอเคฟัง reference มาแล้วจากพี่แวนอะไรเงี้ยแล้วว่าแบบโอเคเดี๋ยวทำกองมาให้ก่อนเลยแล้วพอพยายามอัดกันอ่ะเฮ้ยทำไมมันแปลก
มันลงผิดตลอดแล้วก็แบบมั่วๆหมดตอนแรกก็คิดว่าหรือว่าเพราะลูกส่งมันยากก็ทำไปทำมาเฮ้ยมิกกี้นี่มึงเล่นมัน 3-4 ป่ะวะเออแล้วก็แบบเออว่ะไม่แน่ใจก็เลยลองมันนับๆดูแล้วพอมันรู้ว่ามัน 3-4 ก็คือแบบเปิดโล่เลยผิดมาตลอดผมก็เลยต้องเปลี่ยนกองให้เป็น 3-4 เล่นเป็นเพลงใหม่แล้วเพราะว่าผมว่าคือหลักๆคือเอาแพทเทิร์นคอร์ดเดิมมาแล้วก็มาเกลี่ยใหม่หมดเลยคือเอาพวกคอร์ดเล็กๆออกไปแล้วก็เอาความเป็นเราใส่เข้าไปคอร์ดที่วนใหม่อ่ะหลักๆที่คีย์ไว้คือองค์ประกอบเพลงเดิมแล้วก็คอร์ดนับคอร์ดเดียวกันแค่อยู่คนละคีย์แล้วตอนนี้เราก็แค่มีแบบตัดๆออกบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเราเปลี่ยนวิธีนับจังหวะเพลงใหม่ที่บอกเป็น 3-4 ใช่มั้ยมันทำให้เราไม่สามารถร้องแบบเดิมได้แล้วคราวเนี้ยก็เลยต้องตัดเนื้อออกเยอะเหมือนเขียนเมโลดี้การร้องใหม่ใช้เนื้อของพี่เหว่งประมาณ 70% ในการเอามาร้องใหม่สปอนเซอร์แท็บเล็ตเข้าได้นะครับถ้าใครดูว่าพี่เหว่งร้องก่อนอันนี้เป็นยังไงคือเขาร้องไว้เยอะมากผมเลยมาเฉือนคำแบบเฉือนไปเยอะมากเลยคลิปเนื้อเดิมไว้อยู่ได้เป็นเพลงของพี่เหว่งอยู่ระหว่าง2คนนี้กำลังช่วยๆกันทำตรงเนื้ออยู่ผมก็เลยแบบโอเคได้กองแล้วใช่ไหมผมก็พยายามใส่พวกคีย์บอร์ดอะไรที่มันเป็นแบบสมัยใหม่มากขึ้นเข้าไปก่อนเลยระหว่างพอมิกกี้มาอัดแล้วมันจะได้แบบเหมือนเพลงมันมีอะไรขึ้นมาแล้วผมขี้เกียจนั่งเฉยทำอะไรอยู่ครับผมกำลังกินข้าวไม่ใช่ตอนแรกสุดเลยก็เลยเอาคอร์ดอ่ะมาเล่นมั่วๆในคีย์บอร์ดแบบโรสคีย์บอร์ดอะไรพวกนี้เลยแล้วก็ใส่แพดนี้ไปด้วยแพดก็คือแบบเพลงสมัยมันชอบมีแอมเบียนใช่ไหมเสียงแบบล่องๆลอยๆเห็นว่าจังหวะ 3-4 เป็น1 2 3ได้อันนี้ออกมากับไอ้กองเนี่ยจะเป็นจะให้มันเหมือนแบบมันมีความชิคๆหน่อยอธิบายไม่ถูกมันจะหยุดๆอ่ะมีโซ่มีความมีโซ่ไปดีถ้าใครไม่ดูคลิปเทพีลาต้องไปดูนะว่าพี่เหว่งเขาไม่อยู่แล้วเขาว่ารอฟังสุดท้ายใช่เขาจะมารอซึ่งเราก็ไม่อยากให้เขาผิดหวังวะจะโดนด่าป่ะวะแต่กลัวอยู่พี่เหว่งออกไปแต่ว่าอาจารย์เตยก็ยังอยู่นะก็คือเหมือนแบบคือเราก็บอกไปแล้วอยากให้เขาร้องด้วยจะได้เป็นเหมือนแบบมีฟิตฟีกันจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบมาฟีแค่คอนเทนต์แล้วเพลงไม่มีเขาเลยแล้วหลังจากนั้นพอเพื่อให้มันง่ายสุดอ่ะก็คืออัดกีตาร์ก่อนดีสุดแล้วก็คือผมก็เลยเอาไมค์ที่เขามีอยู่แล้วที่นั่นกับไมค์ผมเองมาอัดกีตาร์พี่มิกกี้ไปเลยเพราะว่าถ้าเราอัดกีตาร์ครบที่จะวนได้ทั้งเพลงแล้วอ่ะเราจะได้สามารถมาโฟกัสกับเนื้อเพลงล้วนๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาเครียดพอเรามีอะไรที่มันเหมือนเป็นกระดูกสันหลังของเพลงแล้วอ่ะเราก็จะสามารถร้องอะไรเข้าไปได้แล้วเดี๋ยวเปิดให้ฟังนึงคือตอนอัดเสียงก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นก็มีเสียงลดเสียงอะไรหน่อยคือสถานที่มันไม่ได้เป็นห้องอัดจริงๆจังๆเอาเดี๋ยวเปิดกีตาร์ฟังอันนี้คือตอนที่เรายังใช้แค่ไมค์ของผมอยู่นะแล้วพอเข้าดอนฮุกก็เลยใช้ทั้ง2ไมค์เลยให้มันกว้างเนี่ยถ้าใครฟังออกแล้วฟังด้วยหูฟังก็จะฟังออกว่า2หูมันไม่เหมือนกันมันจะมีความกว้างมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้ากันแล้วเราต้องเศร้าแบบชิคๆนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะมีความเลื้อยๆหน่อยพอเราอัดกีตาร์เสร็จแล้วใช่ไหมคราวนี้ก็จะมาโฟกัสกับเนื้อเพลงแล้วก็จะแบบเอาอาจารย์เติร์ดมิกกี้ก็มาซ้อมกันแล้วอยากจะให้เริ่มมาเป็นเขาร้องก่อนเลยก็เลยให้อาจารย์เติร์ดร้องคนแรกเลยก็เหมือนฝึกคนละเวอร์สอะท่อนฮุกก็ร้องด้วยกันแล้วสิ่งที่เราเพิ่มมาอย่างนึงคือแรปคือได้บรีฟจากพี่เหว่งเพราะว่าเหมือนเขาพูดกันเล่นๆว่าแบบสมัยใหม่เพิ่มแรปดีไหมตอนแรกก็คิดว่าโอเคเราต้องเพิ่มแรปแน่ๆแต่ว่าด้วยความที่แบบเรียงคิดไม่ออกแล้วตัวเนื้อหลักยังไม่เสร็จขนาดก็เลยแบบโอเคเราจะเพิ่มแรปแต่เก็บไว้ก่อนอยากจะบอกว่าจันเติร์ดเสียงดีมากครับชอบมากๆเสียงเซ็กซี่มากเลยครับจันเติร์ดใช่จันเติร์ดก็ทำเสียงชอบมากเลยโอ้ยมีความแบบชาวร็อกนิดนึงใช่มีเจ้าของจริงเราได้แรปมาจากเพลงของทอมมี่มันจะมีความร็อกอ่ะโอ้ใช่อันนี้ก็จะเหมือนกันมีความล้อมแบบสวิงเหมือนอันนี้เราเคยพูดถึงแล้วพอเราแบบซ้อมอะไรกันได้แล้วก็เลยมาอัดแล้วก็ด้วยความที่พี่มิกกี้เซียนอยู่แล้วจานเตอร์ก็เป็นนักร้องอยู่แล้วด้วยก็เลยไม่ได้ยากขนาดนั้นเราอยากให้ท่อนฮุกมันใหญ่ๆมีประสานไปเลยนะเราก็เลยแบบเหมือนร้องหลายคนหน่อยเปิดฟังก่อนตอนแรกได้เสียงมิกกี้มาก่อนสิ่งที่ทำได้เพียงเราก็ได้เสียงจานเติร์ดมาสิ่งที่ทำได้เพียงเราก็เลยมิกกี้ประสานไปก่อนแล้วก็ชอบทำอยู่แล้วคือการที่ประสาน2อันแบ่งซ้ายขวาให้มันกว้างแล้วก็เจ๋งคือเพียงแต่นั่งฝันอยากให้จานเติร์ดทำอีกสักอย่างก็เลยจานเติร์ดร้องแบบบวก12ได้ไหมแบบแล้วตอนแรกก็แบบไม่มั่นใจว่ามันอาจจะไม่เวิร์กแต่พออาจารย์เติร์ดลองทำแล้วโคตรได้ได้จริงฟังอย่างนี้มันตลกนะแต่ถ้าฟังพร้อมกันนะสิ่งที่ทำได้เพียงนี่เพียงแต่นั่งฝันอยากจะพูดเรื่องที่คือการที่เรางงท่อนอธิบายให้ฟังหน่อยดิว่าอะไรคือท่อนฮุกแล้วไอ้นี่คือไอ้ท่อนสุดท้ายคืออะไรแน่เอาง่ายคือตอนที่เราลองเล่นกันถึงขับแบบออคูสติกอะไปมาคือไอ้ที่เราที่เปิดไปอย่างเงี้ยสิ่งที่ทำได้เพียงอะมันคือท่อนฮุกที่พี่เบ่งเซตไว้แต่แรกแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคมันเป็นท่อนฮุกที่โอเคแต่พอเขียนนั่นเสร็จอะเขียนไอ้ตัวท่อนบริดจ์เสร็จคือท่อนหลังแล้วคนมีเจ้าของไปมาคือ
เฮ้ยเมโลดี้มันค่อนข้างโดนด้วยความที่เราแบบไปเปลี่ยนนิดนึงด้วยใช่ไหมแล้วมันกลายว่าเป็นแบบท่อนที่พีกว่าที่คิดใช่ท่อนนี้มันดูติดหูมากคือถ้ามันเป็นบริดจ์ปกติบริดจ์ของเพลงอ่ะมันแปลว่าสะพานใช่ไหมบริดจ์ของเพลงปกติก็จะคือแบบพอฮุกที่สองจบไปแล้วเรามาบริดจ์นิดนึงให้ไปสุดแล้วก็กลับมาฮุกแต่บริดจ์อันนี้มันสุดเด็ดสุดพีกถ้ามันพีกก็พีกไปเลยดีกว่าเปล่าตอนพี่เวงกลับมาฟังพี่เวงก็แบบมันไปเด่นตรงท่อนนี้ใช่มันไปเด่นตรงเราก็เลยโอเคสรุปเท่าไหร่คือท่อนฮุกวะแล้วเราจะมาเจออุปสรรคต่อไปก็คือพอเราแบบอัดเสียงร้องแล้วเสร็จหมดแล้วโอ้โหสิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือท่อนแรปที่เราพูดไว้ว่าเนี่ยอยากมีแน่ๆเก็บไว้ก่อนใช่ไหมพอมาตรงเนี้ยนอกจากจะเหลือเวลาน้อยแล้วท่อนแรปยังไม่ได้แต่งเลยจะเอายังไงดีสุดทำยังไงทุกคนมานั่งรวมหัวกันก็คือแบบมั่วเลยตอนนั้นมั่วเลยทำไมถึงใช้ภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษข้อดีของการที่เขียนเนื้อภาษาอังกฤษคือเราสามารถเขียนเนื้อมาได้เลยแล้วเอาเมโลดี้ใส่ทีหลังเพราะว่าภาษาไทยจะบิดค่อนข้างยากส่วนตัวผมก็คิดว่าเราใส่ภาษาอังกฤษไปเพราะเทพวิลามีคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเยอะพี่เพ่งก็ชอบพูดภาษาอังกฤษส่วนใหญ่อะแรปอะจะมาจากที่ช่วงที่เราอัดกันระหว่างทำเพลงเราก็จะชอบไฮป์กันแบบใช่พวกผมก็ชอบแบบกูชิแกงกูชิเบลเลยแล้วอาจารย์เต๋อก็จะมีความแบบจางก็เคยแต่งแรปเมื่อก่อนเออใช่ I'm not the best looking คิดไม่ออกว่าแรปไงเว้ยจะ Yes I know not the best looking ผมนึกไม่ถึงเราก็เลยเอาตรงนั้นมาแต่งเลย Not the best looking แปลว่าอะไรฉันรู้ว่าฉันหน้าตาไม่ดีแล้วก็จะมีอีกคำหนึ่งที่อาจารย์เต๋อพูดตลอดก็คือ DJ spin that shit มันมีความแบบมันไม่ได้โบราณก็ได้แต่มันเป็นคำพูดที่เราไม่ได้ยินบ่อยสมัยนี้แล้วพอเราได้แบบ flexing อะไรเหมือนของจองอิงอิงแล้วใช่ไหมใช่ใช่ DJ spinning ใส่ไปด้วยเลยเรามี flexing เนี่ยเพราะจะให้มันมีความแบบเป็นเนื้อสมัยใหม่แล้วพอจะมาจบมันจบประโยคไม่ได้งั้นมาจบด้วยภาษาอังกฤษผสมไทยอิงมิงมิกอะไรอย่างเงี้ยเราสองภาษามารวมกันไหมคนที่เป็นทีมตัดต่อชื่อพี่อู๊ดพี่อู๊ดเขาก็แบบมุ้งมิงไงเมื่อเจอเธอแล้วอัมโซมุ้งมิงเอาง่ายคือหาคำตบให้ลงแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็จบแล้วก็คือรีบอัดท่อนแรปกันแล้วก็อัด MV ง่ายๆครับอันนี้คือบังไฟไม่ได้ดับถ้าคลิปนี้ร้อยล้านวิวผมแก้ผ้าเฮ้ยเดี๋ยวก็อยากจะฟัง reflection ฝั่งวิชิวะรู้สึกไงมันก็เป็นชาเลนจ์สูงนะชาเลนจ์คือแบบมีความท้าทายปกติเราทำเพลงครึ่งชั่วโมงเลยมันก็ท้าทายแบบนึงอันนี้ก็อีกแบบนึงตรงที่เซตอัพเรามันไม่ค่อยอำนวยนี่แหละแล้วความที่เราไม่ได้มีการคิดไว้ก่อนเลยเราไม่สามารถแบบคิดมาจากบ้านก็เลยประทับใจในทุกคนมากๆนะครับแล้วพี่มิกกี้เหรอครับประสบการณ์นี้เป็นไงบ้างตอนแรกยอมรับว่าเครียดมากเจอพี่เหว่งกับเจออาจารย์เตินเป็นครั้งแรกสำหรับมิกกี้2คนนี้สนุกมากทำอะไรเค้ามันมากแล้วก็ยอมรับว่าตอนที่พี่เหว่งร้องมาตอนแรกคิดไม่ออกเลยว่าจะทำยังไงเครียดจัดคือถ้าใครดูเทปเวลาจะเห็นหน้าผมแบบเพราะในหัวนี่คือแบบโอเคทำไงดียอมรับว่าสนุกมากจันเติร์ดเสียงดีมากผมชอบมากชอบเนื้อพี่เวงมากนะครับจริงๆแล้วพี่เวงเขียนออกมาได้ดีเป็นเกียรติที่เขาว่าไว้ใจให้เรามาทำเพลงให้แบบนี้เพราะเราตั้งใจทำกันมากเวลาเราก็ค่อนข้างน้อยแต่เราทำดีที่สุดแล้วสุดตัวแล้วหวังว่าพี่เวงจะชอบเพลงนี้หวังว่าทุกคนจะชอบเพลงนี้ด้วยถ้าใครยังไม่ได้ไปฟังด้วยถ้าใครยังไม่ได้ไปดูคลิปในช่องเทพบิดาก็ไปดูด้วยเป็นอีกมุมนึงก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์อย่าลืมว่าเราลงคลิปทุกวันจันทร์แล้วนะเดี๋ยวนี้แล้วก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย